เทศกาลตรุษจีนกำลังจะเวียนมาบรรจบอีกครั้งตลาดตีฮั่วกรุงไทเปซึ่งเป็นย่านขายของแห้งที่เป็นวัตถุดิบใช้ปรุงอาหารทุกชนิดที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันเปิดตลาดนัดของกินของใช้ช่วงตรุษจีนแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาปีนี้อาหารทะเลแห้งลดราคาลงประมาณ 20% ขณะที่ธัญพืชและถั่วเปลือกแข็งชนิดต่างๆราคาเท่ากับปีที่แล้วผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดตีฮั่วกล่าวว่า 1-2 วันแรกขายได้ดีพอสมควรกลยุทธ์การลดราคาลงเล็กน้อยช่วยดึงดูดลูกค้าได้มากด้านประชาชนที่มาจับจ่ายกล่าวว่าของราคาถูกลงและมีการจัดแผงลอยจำหน่ายสินค้าได้ดีกว่าปีที่ผ่านมาบางคนบอกว่ามาเช็คราคาก่อนว่าถูกกว่าที่อื่นหรือเปล่าก่อนตรุษจีนจะกลับมาซื้อเพิ่มอีกด้านนางชิวเหวินผิงเจ้าหน้าที่กองอนามัยกรุงไทเปกล่าวว่าทางกรุงไทเปส่งเจ้าหน้าที่มาสุ่มตรวจสินค้าที่วางจำหน่ายและสุขอนามัยของสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยคุ้มครองความปลอดภัยด้านอาหารให้แก่ประชาชนพร้อมกันนี้ระบุว่าอาหารแห้งที่ใช้วิธีแบ่งจำหน่ายต้องมีผ้าหรือพลาสติกคลุมไว้และต้องมีป้ายแจ้งที่มาและสนนราคาอย่างชัดเจนผู้ที่ฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามกฎหมายปรับ 60,000 ถึง 2 ล้านเหรียญทำผิดครั้งแรกใช้วิธีเตือนหากไม่ปรับปรุงจะลงโทษตามกฎหมายอัญชันทรงพุทธรายงาน